สวัสดีครับชาวศึกราชาครับก็พบกันอีกครั้งนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอตัวของกุยแกนะก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมเข้ามาดูคุณสมบัติก่อนนะครับหน้ารายละเอียดของขุนพลนะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวควบคุมนะฮะของวีก๊กนะครับเรามาดูคุณสมบัตินะจากทะลวง5 8 10และ12นะฮะตัวทะลวง5เขาบอกว่าหลังจากไล่สกิลเนี่ยจะฟื้นฟูโทสะตนเอง1แต้มนะฮะสกิลฮิตเป้าหมายยิ่งน้อยอัตราเงียบขึมเนี่ยที่ไล่ก็จะมีเปอร์เซ็นต์ติดมากขึ้นนะฮะยิ่งเราใบ้ใส่แถวหน้าเนี่ยถ้าสมมติแถวหน้าเขาเหลือตัวเดียวเนี่ยมันแทบจะติดแน่นอนเลยนะทะลวง8เขาว่าหลังจากไล่สกิลเนี่ยฮะจะมีโอกาสเงียบขึมเพิ่มขึ้นนะฮะเป็น 65% แล้วถ้าใบ้ติดเนี่ยก็จะฟื้นฟูโทสะตัวเองอีก1แต้มเป็นพิเศษนะฮะทะลวง10เขาบอกว่าไล่สกิลมีโอกาส 48% นะฮะไม่ต้องใช้โทสะนะครับเกือบครึ่งๆเลยนะโอกาสที่จะไม่ใช้เนี่ยเรียกได้ว่า 50-50 ก็ได้นะฮะ 48% เนี่ยทะลวง12เขาบอกว่าเมื่อใครมาโจมตีกุยแกเนี่ยนะฮะโจมตีมาโดนตัวของกุยแกเนี่ยฮะกุยแกก็จะมีเปอร์เซ็นต์ 35% นะมีโอกาส 35% ที่จะเงียบขึมใส่ผู้ที่มาโจมตีกุยแกนะฮะต่อเนื่อง1รอบนะครับส่วนสัตว์สตาร์เนี่ยก็เป็นการเพิ่มโทสะหลังจากออกสกิลนะฮะ1แต้มก็ต้องขอบอกว่ากุยแกเนี่ยฮะเป็นตัวควบคุมที่ดีตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะฮะบางทีใช้เป็นตัวพลิกเกมได้เลยนะฮะในศึกราชานะครับก็จะมีตัวอย่างให้ดู2เกมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้มีหน้าจอตอนเลือกตัวให้ดูนะฮะก็จะให้ดูการทำงานของกุยแกนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะครับเดี๋ยวมาดูแมตช์แรกเลยนะฮะผมได้ฝ่ายตั้งรับนะฮะแล้วเขาก็แบนสตันเนาะแล้วเขาก็ได้ตัวพิษไปเล่นนะฮะผมก็พยายามหาขุนพลวีก๊กมาลงนะฮะในตี้ก็จะมีอยู่4ตัวนะฮะแล้วก็เหมือนเคยฮะผมตั้งใจที่จะแบนไฟไปหมดเหลือจิวยี่ไว้เนาะผมก็เล่นโล่อมตะได้นะฮะพอดีซุนฮกเนี่ยมันโดนลดโทสะรัวๆเลยนะฮะน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนมั้งคะเพราะว่าโทสะไม่พอฮิวเลือดนะฮะในรอบแรกเหมือนกาเซียงเขาจะไม่ได้ใส่ถุงอุยซีมาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าติดใบติดมึนอะไรเลยนะฮะรอบแรกจิวยี่โดนกีเลนเก็บไปนะฮะซุนฮกเกือบตายนะฮะกุยแกเกมเนี้ยฮะผมเลือกมาวางตำแหน่งที่5เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายนะฮะเพราะเห็นว่าข้างหน้าเขามีตัวดาเมจเยอะนะฮะทั้งเตียวหุยกาเซียงนะฮะแล้วก็อุยเอียนนี่ถึงแม้จะใบ้เขาแต่เขาก็ยังสตันจากการตีปกติได้นะฮะเพราะฉะนั้นซุนฮกผมก็อาจจะมึนเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ทีมเขาเหลือ6ทีมผมเหลือ4นะฮะทีมก็จะนิ่งยัน20รอบนะฮะขอบอกไว้ก่อนเพราะว่าเขาทำอะไรทีมผมไม่ได้นะฮะเจอกุยแกใบ้ฮะโดยมีซุนฮกเนี่ยยืนแทงให้ข้างหน้าตัวเดียวนะฮะเวลาซุนฮกโดนตีเนี่ยจะคล้ายๆเล่าปี่นะมันจะฮิวเลือดให้เพื่อนร่วมทีม3ตัวนะฮะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เลือดที่เพิ่มเนี่ยจะไม่เท่าเล่าปี่นะฮะแต่ก็พอแทงได้หน่อยๆนะฮะแล้วก็คอยมีเตียวครับนี่ฮะเสริมเรื่องโล่อมตะนะฮะทีเนี้ยฮะมันต้องลุ้นให้กุยแกเนี่ยใบ้ติดทุกรอบนะฮะ
ตัวของเตียวหุยแล้วก็กาเซียงเนี่ยเพราะถ้าใบไม่ติดเนี่ยซุนฮกผมอาจจะเดี้ยงนะฮะเดี๋ยวมารอดูกันนะว่าจะการใบของกุยแกเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะรอบนี้ก็ติดหมดนะฮะมาดูกุยแกรอบนี้เขาจะใช้โทสะไหมนะฮะจาก23เหลือเท่าไหร่ฮะเป็น26แสดงว่าเขาไม่ได้ใช้โทสะนะฮะก็จะตีปกติไปนะฮะเตียวหุยกาเซียงแล้วก็อุยเอียนนะฮะในบางครั้งนะฮะแนวหน้าถ้าโดนใบนะเนี่ยรอบนี้ก็ติด2ตัวแรกนะฮะเรียกได้ว่ากุยแกช่วยชีวิตก็ได้นะฮะเพราะไปใบ้ตัวดาเมจ2ตัวเขานะแล้วเผอิญมันดันติดทุกรอบนะฮะตอนนี้ก็รอบ9แล้วนะครับเลือดก็เด้งเอานะฮะซุนฮกเวลาโดนตีแต่ไม่เท่าเล่าปี่นะฮะรอบนี้ใบติด3ตัวเลยนะโทสะเตียวหุยเขาเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ออกสกิลนะฮะแล้วถ้าเขาใส่ถุงซูมาอี้แล้วใบไม่ติดเนี่ยแล้วเขาสามารถสกิลได้เนี่ยผมอ้วกแตกเลยนะฮะซุนฮกดาเมจมันก็จะคูณมาเท่าที่มีนะฮะอย่างคูณ18น่ะก็มันก็จะใส่มาหมดแม็กเลยนะฮะความแรงใบไปฮะติดทุกรอบฮะเตียวหุยกับกาเซียงติด3ตัวนะฮะหลังๆก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะพอดีมีทางด้านของอุยเอียนนะมันสตันซุนฮกกับกองซุนจ้านนะฮะแต่เพอเอิญไม่มีตัวมาควบคุมเตียวครับกับกุยแกนะฮะมันก็เลยพอไปได้นะฮิวไปฮะรอบนี้กาเซียงไม่ติดใบนะฮะเขาจะได้ออกสกิลนะฮะมาดูกันนะว่าจะยืนไหวไหมแต่เตียวหุยถ้าใบไม่ติดก็อ้วกแตกนะฮะดาเมจคูณ29มาเลยนะครับส่วนพวกผมติดพิษนะฮะแล้วดันติดมึนด้วยนะได้โล่มาตะมาช่วยชีวิตไว้นะฮะกุยแก้ใบต่อครับติดเหมือนเดิมนะซุนฮกได้ฮีลก่อนนะฮะก็ติดใบไปยาวๆนะฮะแนวหน้าเขาแต่อุยเอียนเขาไม่ค่อยติดนะฮะสงสัยทางผู้เล่นคู่ต่อสู้เนี่ยเตียวหุยกับกาเซียงอาจจะไม่ได้ใส่ถุงเตียวเซียนมานะฮะแต่อาจจะใส่ให้อุยเอียนมานะเพราะเท่าที่สังเกตเนี่ยอุยเอียนจะไม่ค่อยติดนะฮะจะติดแต่2ตัวแรกนะฮะเตียวหุยกับทางด้านของกาเซียงRot.
แต่ถ้าทำเป็นเล่นไปนะเขาก็เกือบเดี้ยงนะฮะเหมือนทางเราก็ค่อยๆตอดไปนะถึงแม้ว่าดาเมจจะเบานะฮะก็จบไปนะฮะครบ20เทิร์นนะครับเขาทำอะไรผมไม่ได้นะแล้วผมยื้อได้นะฮะ20เทิร์นกุยแกมีโทสะ66นะฮะก็เรียกได้ว่ากุยแกช่วยชีวิตนะฮะมาดูอีกเกมนึงฮะสำหรับตัวของกุยแกนะฮะรอบนี้ผมก็เป็นฝ่ายโจมตีบ้างนะฮะก็มีแบนสตันนะฮะทั้งเขาก็ได้กาเซียงไปเล่น2ตัวเลยนะฮะตัวแก้พิษเอียนสีนะฮะดึงไปกาเซียงไม่ได้ออกสกิลนะฮะเจอสตันนะเตียวหุยฮะชนแฮหัวตุ้นตรงๆนะเลี่ยงไปก่อนนะครับฮิลเสริมขึ้นมานะจริงๆตัวของซุนเซ็กเนี่ยผมวางตัวสุดท้ายนะ จริงๆผมควรจะเลือกเตียวครับมานะฮะแต่ว่าผมเกรงว่าทางเขาจะเอาไฟมาตัดนะฮะผมก็เลยเลือกซุนเซ็กมาลงนะฮะแต่ก็เหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะว่าจิวยี่มันจุดไฟให้ที่หลังนะฮะก็จะเห็นได้ว่ากุยแกเนี่ยมันใบ้ให้หมดเลยนะแถวหน้าแล้วก็มีทางด้านของจิวยี่นะฮะคอยสกิลเรื่อยๆแล้วก็มีนกไฟมาทำดาเมจใส่เขาจนเขาเดี้ยงนะฮะใต้เกี้ยวเขาจะฮิลไม่ได้กาเซียงเขาจะพิษไม่ได้2ตัวเลยนะฮะเย็นสีก็จะเพิ่มโทสะไม่ได้นะฮะโจโฉก็ดันติดมึนนะฮะจากกองซุนจ้านโดนดาเมจไฟหายไปทีละตัวฮะปิดด้วยจิวยี่นะครับครับก็จบไปแล้วนะสำหรับตัวอย่างการนำกุยแกมาเล่นนะฮะก็เป็นตัวควบคุมที่ดีตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะฮะมาให้ดูถุงที่ผมจัดหน่อยนะฮะสำหรับเซตถุงของเงียบขึมนะฮะตามภาพเลยนะครับมีถุงกุยแกนะฮะอย่าลืมนะสำคัญที่สุดนะสำหรับตัวเงียบขึมตัวใบ้นะฮะมีถุงตั้งโต๊ะลดดาเมจนะฮะเตียนอุยเพิ่มดาเมจไปหน่อยนะฮะถุงหัวโตฮิวเลือดนะครับถุงโจโฉจอกเกาะถุงกวนอูทั้ง2ถุงเพิ่มโทสะนะฮะเตียวเซียนกันควบคุมแล้วก็ถุงอุยซีถุงท้อที่เป็นเบสิกพื้นฐานนะฮะครับก็ขอจบไว้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้นะฮะขอบคุณนะครับ